ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชมข้อไก่กันนะครับนี่คือข้อไก่นะฮะที่เรากั้นไว้นะครับเพื่ออย่างนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับม้วนร้อยกว่าบาทนะครับมากลางนะครับเพื่อที่จะให้ไก่อยู่ในนี้ครับเห็นไหมครับรอบนี้เนี่ยหมดไปประมาณ3ม้วนนะครับเพื่อให้ไก่อยู่นะครับในป่าพุทรานะครับกินอยู่ในนี้ครับแล้วเราก็มีนะครับที่ให้ไก่เกาะด้วยนะครับตอนนี้ครับที่จริงจะเกาะต้นพุทราครับตอนนั้นพุทรายังเล็กอยู่พอไก่เข้าไปอยู่ครับก็เป็นที่เกาะของไก่เลยนะครับอันนี้ฮะประหยัดดีครับนะแล้วไก่ก็ไม่ไปไหนครับนะครับนี่ฮะไก่ก็วิ่งอยู่ในนี้ครับเคลียร์อยู่ในนี้นะแล้วเราก็มีสวนดอกไม้ข้างๆนะครับแล้วหญ้าก็มีเราก็เลยนะครับเอาหญ้ามาใส่ในนี้ครับเวลาถอนหญ้านะไก่ก็ได้กินหญ้าพอไก่กินหญ้าแล้วครับเขาก็อารมณ์ดีนะครับเพราะว่าการได้กินหญ้านี่คืออาหารอันโอชะทั้งไก่ทั้งคนแหละครับถ้าหากได้กินผักผลไม้นะครับจะอารมณ์ดีนี่ครับส่วนฟุตซานะครับก็อยู่ส่วนฟุตซานะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ขึ้นไปทำลายต้นฟุตซาเรานะครับเขาก็อยู่ไก่ก็อยู่ส่วนไก่นะครับฟุตซาก็อยู่ส่วนฟุตซานะครับเห็นไหมครับเนี่ยข้อไก่ทำอย่างนี้ครับแบบง่ายๆครับเราอย่าไปทำอะไรให้มันเยอะนะครับเนี่ยกำลังนอนอาบแดดอยู่ก็มีนะครับไก่ล้อมอย่างนี้ครับล้อมไก่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งกับที่อื่นนะครับเพราะแถวนี้บ้านคนเยอะนะครับเป็นบ้านคนทั้งนั้นนะครับนี่ฮะล้อมหมดนี่ครับแค่3ม้วนนะครับก็ลงทุนไม่เท่าไหร่ครับการที่ไม่ให้ไก่บินนะครับออกมาจากคอกนะครับเราก็ตัดปีกไก่นะครับเนื่องจากว่าเรานั้นไม่ได้ทําไว้สูงนะครับแรกๆตัดปีกไว้นะครับพอตัดปีกในรุ่นแรกครับพอรุ่นต่อมาครับมันก็ไม่มีรุ่นไหนออกเลยครับเพราะไม่มีใครชวนออกออกมาก็ไปไม่เป็นครับเพราะมันอยู่แต่ในที่อย่างนี้ครับมันออกมาข้างนอกเนี่ยมันไปไม่เป็นทันทีมันก็เลยอยากจะเข้าข้างในครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครก็อยากออกครับแรกๆก็มีบ้างครับพวกที่อยากจะบินออกนะครับแต่เนี่ยเราทำอย่างนี้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำอะไรก็เราก็ให้กินอยู่ด้านในนะครับวางเป็นจุดๆนะครับอาหารก็เหมือนกันนะครับผมวางอาหารไว้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นว่าไก่เรานั้นวิ่งเล่นไปอย่างนี้ฮะไก่นะครับการที่จะไม่ให้ไก่จิกกันนั้นนะครับเราก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้ครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เราก็ใส่รวมกันไปครับเพราะว่าถ้ารุ่นเล็กจิกกันนะครับรุ่นใหญ่จะมาห้ามทันทีครับกรรมการห้ามมีครับแต่ถ้าหากว่ารุ่นใหญ่จิกกันนะครับก็นะฮะพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับจะเป็นคนห้ามนะครับสำหรับไก่นะครับเห็นไหมครับการเลี้ยงไก่นั้นง่ายครับต้นทุนนะครับแต่ละตัวนั้นนะครับก็มีต้นทุนของมันนะครับตัวนึงนะครับตกกิโลละ80บาทนะครับเราคิดต่ำๆไปนะครับก็ไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับ80บาทนะ ขออภัยครับตัวละ80บาทกิโลละ80บาทนะครับไก่ตัวนึงเนี่ยตกประมาณกิโล3นะครับต่อตัวเป็นขั้นต่ำนะครับกิโล3เนี่ยตกประมาณตัวละ100ครับค่าอาหารนะครับค่าอาหารค่าอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตกประมาณ50บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับพออาหารเนี่ยเราก็มีพวกลำพวกอะไรให้ไก่กินนะครับไก่แล้วก็หัวอาหารด้วยนะครับแล้วที่เหลือครับเขาก็คุ้ยเขี่ยครับปลายข้าวปลายอะไรเราก็โยนไปครับข้าวเปลือกนะครับอยู่ในนี้ครับการที่เราดูแลไก่นะครับต่อวันนั้นเราใช้เวลาประมาณเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงครับตกวันละชั่วโมงนะที่เหลือเราก็ทำอย่างอื่นได้อีกครับอันนี้เขาเรียกว่าอาชีพเสริมนะครับเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ชุมชนนะครับก็ทำแบบนี้ได้นะครับก็ที่ตรงนี้นะครับเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 3-400 ตัวนะครับก็ไม่แออัดนะครับส่วนข้อไก่นั้นก็อยู่ในนี้ครับทำกั้นไว้นะครับล้อมข้อไว้นะครับที่เคยให้ดูที่ผ่านมาครับแต่สำหรับตรงนี้นะครับจะให้เห็นว่าไก่นั้น
นะครับอารมณ์ดีนะครับมันไม่เครียดนะฮะแล้วก็ไก่ไม่กิดกันครับรายได้ดีแน่นอนนะไก่โตไวด้วยนะครับแข็งแรงนะครับดูหน้าอกแต่ละตัวแล้วเนี่ยแบนราบเลยครับนะช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนหน่อยครับเราต้องดูแลเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิให้ดีนะครับนี่ก็ฝนเพิ่งตกไปเหมือนกันนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะไก่กำลังกินนะฮะเมื่อกี้ได้ทิ้งหญ้าลงไปนะครับไก่ก็มากินหญ้ากินกันนะครับส่วนนี้ฮะอาหารนะครับเราอย่าให้อาหารเยอะเกินไปนะครับถ้าให้อาหารเยอะเกินไปนี่ไก่มันก็เบื่อได้นะครับเบื่ออาหารนะครับอาหารแต่ละมื้อเนี่ยต้องให้อย่างพอดีครับถ้าให้เหลือเนี่ยไก่มันจะเบื่ออาหารนะครับแล้วเราก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าต้นทุนแต่ละตัวหรือว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเราควรเลี้ยงกี่ตัวถึงเราจะได้กำไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ